น้อยตื่นเต้นดีใจมากเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดของเธอแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่เธอตื่นเต้นก็คือการที่คุณแม่บอกเธอว่าคุณแม่จะเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ไว้ให้เธอเจ้าแพะน้อยเดินไปหาพี่น้องของเธอด้วยความตื่นเต้นแพะคุณแม่เตรียมอะไรไว้เซอร์ไพรส์ฉันหรอเซอร์ไพรส์เหรอบอกไม่ได้หรอกไม่มีทางโหยไม่เอานะบอกหน่อยเถอะนะคุณแม่เตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้ฉันหรอแบ่คืนบอกไปก็ไม่เซอร์ไพรส์กันพอดีไม่บอกหรอกนะแบ่แต่ที่อีกด้านหนึ่งของป่าหมาป่าจอมละโมบกำลังออกหาเหยื่อมากินให้อิ่มท้องหลังจากนั้นสักพักเจ้าหมาป่าเห็นลูกกวาง2ตัวอยู่ข้างหน้าเขากำลังจะกระโดดเข้าตะครุบเจ้ากวางด้วยความโหยแต่เขากลับไปได้ยินบทสนทนาที่พวกกวางคุยกันว่าในอีกสักครู่จะมีงานเลี้ยงวันเกิดลูกแพะและทุกคนจะไปรวมตัวกันที่นั่นทุกคนจะไปอยู่ที่นั่นสินนะหมาป่าผู้หิวโหยอยากกินลูกแพะทั้ง7มากกว่ากวางแค่2ตัวเขารีบไปยังกระท่อมของลูกแพะและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเชฟแพนด้าและแม่แพะกำลังตระเตรียมเค้ก4ชั้นหลากสีก้อนเบอร์เริ่มที่สอดไส้ด้วยลูกกวาดรสอร่อยเจ้าหมาป่าฝันหวานนึกภาพตัวเองซ่อนอยู่ในเค้กและเมื่อแพะน้อยกำลังจะเป่าเทียนตนก็จะโผล่ออกมาจากเค้กทันทีทันใดและกลืนกินลูกแพะทั้งหมดเข้าไปณตอนนั้นเองคุณแม่แพะเรียกลูกแพะทั้งสองมาสำหรับเซอร์ไพรส์อีกอย่างแปะเอาลูกโป่งนี้ไปให้เพื่อนช้างของเราแล้วบอกให้เขาเป่าลมใส่นะแต่อย่าลืมล่ะวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์อย่าให้พี่เห็นเขาล่ะได้ครับแม่คราวนี้เจ้าหมาป่าก็ฝันหวานว่าตัวเองจะเจาะลูกโป่งยักษ์แตกและจับลูกแพะทั้งหมดไว้ในขณะที่เขาฝันเขาก็น้ำลายหยดติ๊งติ๊งไม่ขาดสายคราวนี้คุณแม่เรียกลูกแพะอีก2ตัวมาหาเอาล่ะรีบวิ่งไปบอกให้คุณยีราฟนำไอศกรีมมาในรถขนไอศกรีมด้วยล่ะนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะจ๊ะไอศกรีมเหรอเย้แปะคราวนี้หมาป่าผู้หิวโหยกำลังฝันว่าตัวเองจะไปซ่อนในรถไอศกรีมเขาเริ่มไปแอบอยู่ตามมุมและครุ่นคิดว่าแผนการไหนจะทำให้เขาได้กลืนกินลูกแพะจำนวนมากกว่ากันหลายชั่วโมงผ่านไปในที่สุดการตระเตรียมทั้งหมดก็เสร็จสิ้นและแขกเรือก็ค่อยทยอยกันเข้ามาในสวนแน่นอนว่าไม่มีใครล่วงรู้แผนการของเจ้าหมาป่าเลยพอได้เห็นของขวัญทั้งหลายเจ้าลูกแพะก็ยิ่งดีใจเจ้าช้างถือลูกโป่งยักษ์เข้ามาเซอร์ไพรส์โดยเขาใช้งวงเป่าลมเข้าไปและยื่นให้แพะน้อยเมื่อเหล่าลูกแพะเห็นลูกโป่งพวกเขาต่างก็พยายามเดา ว่ามีอะไรอยู่ข้างในมีร่มคันยักษ์อยู่ข้างในหรือเปล่าไม่นะมันเหมือนอุ้งเท้าหมาป่าเลยอะไรนะหมาป่าเหรอไม่ณตอนนั้นเองลูกแพะเจ้าของวันเกิดก็ไม่อาจทนรอต่อไปได้และเจาะลูกโป่งแตกดังปังขนมสายไหมนุ่มนิ่มโผล่ออกมาซึ่งทำให้เหล่าแพะดีใจมากของขวัญที่ยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณค่ะหลังจากนั้นคุณยีราฟนักทำไอศกรีมก็ชวนให้เหล่าลูกแพะมากินไอศกรีมเหล่าลูกแพะผลัดกันไปรับไอศกรีมแต่ทันใดนั่นเองกล่องไอศกรีมก็เริ่มสั่นดุกดิกทุกคนมองไปยังกล่องที่ขยับด้วยความหวาดกลัวแต่แล้วจู่ๆกล่องนั้นก็เหวี่ยงตัวออกไปเพื่อนกระต่ายก็ปรากฏตัวขึ้นเซอร์ไพรส์พวกเธอคิดว่าฉันจะไม่มางั้นสิก็ใช่นะสิทำฉันเศร้าไปเลยนะพอถึงเวลาของเค้กเชฟแพนด้าและคุณแม่แพะก็นำเค้กออกมาตั้งในสวนด้วยความยากลำบากเค้กนี้หนักกว่าที่เราคิดนะเชฟแพนด้าแขกทั้งหลายมองดูขนาดของเค้กด้วยความชื่นชมเค้กยักษ์นี้เป็นของหนูเหรอคะใช่แล้วจ้ารีบอธิษฐานแล้วเป่าเทียนซะสิลูก
เมื่อนั้นทุกคนเข้ามายืนมุงรอบๆเค้กแพะน้อยอธิษฐานและเมื่อเธอเป่าเทียนดับเค้กชิ้นใหญ่ร่วงลงไปที่พื้นเศษเค้กกระจัดกระจายไปทั่วและในกองเค้กนั้นเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นทุกคนร้องลั่นและวิ่งหนีกันเตลิดเปิดเปิงทุกอย่างอลหม่านวุ่นวายกันไปหมดคุณแม่แพะต้องวิ่งไปตามที่ต่างๆเพื่อช่วยลูกแพะของนางหมาป่าผู้หิวโหยจับลูกแพะได้3ตัวและหนีไปลูกแม่ปล่อยพวกเขานะหมาป่าวายร้ายจะวิ่งตามก็เชิญถ้าแน่จริงก็วิ่งตามให้ทันสิหมาป่าคิดว่าตัวเองหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยการวิ่งหนีอย่างรวดเร็วแต่คุณแม่แพะพบร่องรอยของหมาป่าจากการตามเศษขนมหวานที่ลูกของเธอทิ้งไว้ตามทางด้วยความกลัวว่าเธออาจไม่สามารถช่วยลูกๆได้ตามลำพังเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหมีผู้ซึ่งตอบตกลงทันทีณตอนนั้นเองเจ้าหมาป่าทนอดใจรอไม่ไหวแล้วและต้องการเขมือบลูกแพะตรงบริเวณหน้าถ้ำเสียเดี๋ยวนั้นแต่เขากลับได้ยินเสียงร่าเริงของเจ้าหมีลา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 มื้อนี้ยอดเยี่ยมจริงๆรสชาติอร่อยสุดลา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 เจ้าหมาป่าทนไม่ไหวจึงผูกลูกแพะไว้กับหินและเดินไปหาเจ้าหมีด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกิดอะไรขึ้นเจ้าหมีทำไมอารมณ์ดีนักล่ะอ๋อที่ปลายถนนเขาจัดงานเลี้ยงโต๊ะใหญ่เลยแค่กินข้าวไปส่วนเดียวนะนายก็จะไม่หิวอีกเลยทั้งปีฉันว่านายควรไปกินให้อิ่มหนำไปเลยนะลา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 หมาป่าละโมบตัดสินใจไปตามที่เจ้าหมีพูดพอกลับมาฉันก็จะได้กินแพะพวกนี้ด้วยแต่ทว่าเมื่อหมาป่าไปถึงที่นั่นเขาก็ไม่เห็นทั้งโต๊ะหรืองานเลี้ยงใดๆทั้งสิ้นตรงนั้นเป็นแค่พื้นที่ว่างเปล่าตรงขอบเหวในละอาหารมื้ออร่อยที่ว่าในขณะนั้นคุณแม่แพะออกมาจากที่ซ่อนและใช้เขาพุ่งเข้าขวิดหมาป่าจนหมาป่าตกเหวไปด้วยเสียงร้องตะโกนจากนั้นคุณแม่แพะจึงรีบไปยังถ้ำของหมาป่าและช่วยลูกแพะทีละตัวคุณแม่คือฮีโร่ของเราในขณะที่พวกเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นเดิมเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่าสาเหตุที่เขาพ่ายแพ้ก็เป็นเพราะความละโมบของตัวเองนั่นแหละ